ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android ฉันมีเรื่องต้องบอกหน่อยเรื่องอะไรฮะนายถูกต้องชิงหลอกแล้วหลอกเหรอเอ้าหลอกยังไงที่จริงน่ะเธอดื่มเหล้าเก่งนี่ยังไม่เมาเลยเธอดื่มเหล้าเก่งแล้วเธอดื่มเพื่อดาในคืนนี้นะเออแน่ละขึ้นฝึกงานจากเอเดนคิทเช่นนี่ไปคอยดูว่าใครดื่มเก่งไปถ่ายรูปก่อนดีกว่านะไปเลยพวกเรายืนข้างๆนะเตรียมพร้อมนะครับ1 2 3สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติก่อนอื่นนั้นผมอยากจะพูดบางอย่างกับภรรยาของผมสักนิดนึงที่รักหากคุณเป็นแพรงสีฟันรูปทรงโค้งผมก็อยากเป็นยาสีฟันเพื่ออยู่กับคุณหากคุณเป็นตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ผมก็อยากเป็นดวงไฟในตู้เสื้อผ้าเพื่อทำให้หัวใจคุณนั้นสว่างสวยแม้คุณจะเป็นพื้นไม้ที่เป็นริ้วรอยผมอยากเป็นน้ำยาขัดบอกตังให้ส่งของด่วนคุณตลอดไปเดี๋ยวไปคดีรักของเราจะเป็นนิรันดร์อาโปทำกวนใจเหรออ๋อเปล่าครับปัญหานิดหน่อยดูแลคุณยังแต่ละคนมีชะตากรรมถ้าแกมีขาก็ต้องเดินด้วยตัวเองถ้าฝืนทำตัวแกจะเจ็บปวดคนอื่นจะโดนด้วยฝันของแกอาจไม่เป็นจริงหรอกจะสำเร็จหรือล้มเหลวผมก็ต้องเดินต่ออีกหน่อยนึงขอบคุณทุกท่านผมไม่รีบหรอกขอบคุณทุกท่านครับไทยโย่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 คุณน้าคะเรียกฉันเหรอปิดประตูสิมีผู้ชายคนหนึ่งส่งรูปนี้มาให้ดีโชคดีที่มือถือเขาอยู่ที่ฉันลบรูปไปแล้วฉันถ่ายรูปนี้ไว้นานแล้วถ่ายไว้เล่นๆ นะคะเบนคงขโมยจากมือถือฉันเบนเป็นหนึ่งในนั้นคนในรูปก็เป็นอีกคนหนึ่งเธอมีผู้ชายกี่คนกันเนี่ยคือเบนดีจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันแต่ฉันก็ดูแลเขาเหมือนลูกตัวเองฉันไม่อยากให้เขาถูกผู้หญิงหลอกฉันก็เคยเป็นสาวผู้หญิงทำตัวมั่วน่ะมันน่าอายแต่เธอต้องไม่ทิ้งร่องรอยให้คนอื่นเห็นถ้ารูปนี้หลุดออกไปแล้วก็ไม่ใช่แค่เธอนะที่เสียหน้าน่ะฉันกับเบนไม่มีอะไรกันจริงๆนะเขาคอยตามรังควานฉันตอนนั้นฉันกับดีทะเลาะกันก็เลยฉันไม่สนเรื่องแฟนของเธอหรอกบอกมายังมีอีกกี่คนฮะไม่มีแล้วจริงๆคุณนะฉันขอร้องอย่าให้ดีเห็นรูปนี้ถ้าฉันอยากจะบอกเขาฉันคงบอกไปนานแล้วล่ะฉันแค่อยากถามเธอเรื่องหนึ่งทำไมเธอถึงเลือกดีที่จะแต่งกับเขาเธอต้องการอะไรกันแน่ที่รักอยู่ไหนที่รัก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 เขาที่รักมันจะมาไปแล้วอ่ะมันจะมาให้ผมเมาอ่ะแย่แล้วอย่าเข้ามาอย่าได้อย่าเข้ามานะไม่นะอย่าเข้ามาไม่ดื่มแล้วไม่ดื่มแล้วมันโหดแล้วคืนนี้เราจะเมาด้วยกันไงใช่เหรอพูดอย่างนี้ไม่ใช่ดื่มเถอะไม่ดื่มหรอกมาเถอะที่รักมาเร็วมาเถอะนะเขาบ้าจริงเลยขอเข้าไปหน่อยนะจะนับถึง10นะ10 9 8ถ้าอยากให้พ่อมีหลานเร็วๆนะออกไปซะไปเดี๋ยวนี้เลยไปพี่เหนื่อยมากแล้วนะอย่าหักโหมเลยช่างเถอะเขาต้องผลิตลูกคืนได้ปล่อยเขาร้องให้ดังลั่นไปเลยนะขอให้คืนนี้มีความสุขนะครับที่รักค่ะคืนนี้ฉันมีความสุขมากเราผนึกรวมหัวใจกันแล้วจากนี้ถ้าฉันทำให้คุณเสียใจคุณต้องให้อภัยฉันนะครับทำร้ายได้เลยเมื่อคุณรักใครเนี่ยคุณจะไม่ถูกหลอกเมื่อคุณรักใครคนนั้นความทรมานก็ยังรู้สึกดีเลยนะที่รักความรักนี่มันอธิบายไม่ได้หรอกนะถ้าอธิบายได้น
ไม่ใช่รักแท้หรอกทำไมคืนนี้คุณแสนดีนักนะแล้วชอบไหมล่ะจัดการให้เรียบร้อยอย่าให้มีช่องโหว่ได้รับทราบเจอกันพรุ่งนี้นะจะกลับเองไหวเหรอเนี่ยไหวนะครับเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวโอ้ไม่มีกาแฟหรอกขอบคุณมากนะฉันเกลียดตัวเองมากนะที่ต้องเล่นบทนางร้ายตลอดเวลาผมชื่นชมความสามารถเรื่องนี้ของคุณปราณีต่อลูกสะใภ้เพื่อเห็นแก่พวกพ่อตาแม่ยายดีนะอ่อนต่อโลกเขาไม่รู้ว่าถูกหลอกคอยดูเขาไว้ให้ดีนะได้ค่ะคุณรู้ไหมผู้ชายในรูปเป็นใครเอ้ยอยู่เมืองนอกนะเธอมั่วจะตายก็แค่ความหลงไหลชั่วขณะนะฉันมันโง่เง่านะฉันชอบคิดเสมอว่าฉันเปลี่ยนโลกได้คุณทำได้แค่ด้วยหลอดไฟงั้นหลอดไฟงั้นเหรอหลอดไฟนาโนกับ LED ยังไงล่ะกินไฟน้อยประสิทธิภาพสูงโลกของคนจนเปลี่ยนได้โดยค่าใช้จ่ายต่ำมากคุณอยากจะเปลี่ยนตรงจริงด้วยหลอดไฟนั่นเหรอคะวิทยาศาสตร์ซับซ้อนแล้วหัวใจมนุษย์ซับซ้อนกว่าผมถึงบอกคุณเก่งกว่าผมไงคุณจัดการเรื่องลูกๆได้ถ้าขาดคุณผมจะเป็นยังไงเนี่ย ตั้งบอกผมว่าพ่อกักพวกค้าส่งไว้หมดเลยอ่ะแล้วเมื่อคืนผมโกรธมากนะนอนไม่หลับเลยอยากเชื่อเลยทำไงแย่เลยโอ้โหดูสิแย่จริงเลยแย่มากโอ้โหไม่นี่มันเรื่องอะไรกันล่ะนี่ฮะไม่คราวนี้เราชนะแน่ผมพาพวกนี้มานี่ช่วยเพื่อนผมพวกเขาไปเป็นนักการบรรยันคุณเจียงเฮ้ไม่โจโจน่ะบรรยันก็เปลี่ยนนโยบายให้พนักงานเซ็นสัญญาใหม่ภายใต้สัญญาใหม่ไม่มีการจ่ายโอทีนั่นไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าแล้วเอาเปรียบแล้วยังไงนั่นเท่ากับลดเงินเดือนนะนี่ฝ่ายบริหารนะบอกว่าถ้าไม่เซ็นสัญญาจะให้ออกทันทีด้วยเพราะเขาติดสินบนซัพพลายเออร์ไม่ให้ส่งของให้กับเราพวกเขาเนี่ยร้ายกาจมากเลยนะไม่มีคุณธรรมแล้วก็โหดร้ายมากๆเลยด้วยดังนั้นพวกเราต้องฟันต่อตาอะไรอะไรอะไรเขาเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ใช่เหรอนั่นเหมือนกันนะมาร่วมใจกันเถอะนะพนักงานอาโปและบรรยันก็จะประท้วงร่วมกันต่อต้านการครองความเป็นใหญ่และบรรยันสนับสนุนแต่บริษัทที่มีคุณธรรมเท่านั้นดีบรรยันหนุนอาโปยูกุอแมนไปคุยเธอหน่อยหนุนบริษัทเล็กต้านการผูกขาดใช้โอกาสนี้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้อาโปทำให้ผู้คนเห็นใจคิดว่าไงการประท้วงจะแก้ปัญหาได้จริงเหรอถ้าใช้กฎหมายไม่ได้ก็ต้องกดดันพวกเขาสิแต่ฉันว่าที่ต้องทำตอนนี้ก็คือหาซัพพลายเออร์ใหม่ให้อโปทั้งประท้วงทั้งหาซัพพลายเออร์พร้อมกันไม่ได้ยูโก้เพื่อนคุณไว้ใจได้ไหมพวกเขามีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าบรรยันเอาเปรียบลูกจ้างถึงอโปไม่ร่วมด้วยพวกเขาก็จะประท้วงอยู่ดีบรรยันก่อปัญหาให้ตัวเองแล้วเป็นโอกาสที่อโปจะสร้างภาพพจน์ถ้าคุณจะเสี่ยงโค่นยักษ์แล้วก็เป็นโอกาสที่คุณจะทำได้แล้วไร้คุณธรรมไร้คุณธรรมลดค่าแรงพวกเราลดค่าแรงพวกเราคือสิทธิการเลือกให้เราคือสิทธิการเลือกให้เราเลิกรวมอำนาจเลิกรวมอำนาจไร้คุณธรรมไร้คุณธรรมลดค่าแรงพวกเราลดค่าแรงพวกเราคือสิทธิการเลือกให้เราอาพงคุณไปแปลว่าทุกคนรู้จักบรรยันเหรอคะคุณเจียงครับคุณต้านพ่อคุณเหรอครับไม่ใช่ต้านนะผมแค่อยู่ฝ่ายผู้ที่แสวงหาความยุติธรรมเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนี่เป็นปัญหาของทุกคนในฮ่องกงครับไอ้คุณธรรมหมายเธอแบบนี้ได้ยังไงพวกคุณคิดว่าไงวันนี้คือฉุยจีซิเขาผูกพันในทุกการร้องทุกข์และประท้วงเวลานี้เขาถูกไล่ออกเพราะผิดวินัยเขาเลยปลุกระดมพนักงานให้ก่อวอร์ดไม่ว่าจะคนผิดเขาถูกหลอกซะแล้วเขาอยากชนะเขาอยากทำทุกอย่างนั่นแหละฉันว่าคุณเจียงรู้นะว่าไม้คิดยังไงคุณเจียงครับเราขอให้ไม้มาคุยเรื่องนี้ได้ไหมอย่าเลยปล่อยพวกเขาทำไปผมไม่อยากจะโวยวายผ
ผมอยากจะดูว่าลูกชายผมเก่งแค่ไหนขอรับบัญญัติขอรับบัญญัติไม่อยากจะเชื่อเลยขอรับบัญญัติเฮ้ยคนชั่วแสวงหากำไรไม่เป็นธรรมเลยโอ้ทำไมเนี่ยไรคุณจะทำขนาดนี้เลยเหรอไปประท้วงกันเถอะพวกเราไปถุยน้ำลายหน้าบัญญัติกันเถอะเสียงดังไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปนะแม้ถ้าเป็นเก่งกล้าหาญกันเหลือเกินโง่หรือเปล่าเนี่ยเฮียตะคริวคืองี้นะจะพูดอะไรเล่าจะบอกว่านายไม่ก้าวหน้าเพราะบัญญัติเนี่ยนะคนรวยก็เกลียดคนจนก็เกลียดนิ่งเสียตำลึงทองพี่เขยฉันไม่ใช่คนไร้คุณธรรมหรอกอยากได้ความเป็นธรรมเหรอโง่เง่าไม่มีหรอกความเป็นธรรมแท้ๆน่ะมีแต่ความเป็นธรรมตามน้ำหนักเมื่อตาช่างนั่นแหละยิ่งมีของหนักมากก็ยิ่งต้องรับความทุกข์หนักมากพี่แค้นฉลาดจริงเลยแน่นอนอยู่แล้วจ้ะน้องไปทำงานหรือไงเนี่ยฮะโอ้ผมต้องซ่อมคอมพิวเตอร์ฉันต้องเช็คบัญชีฉันจะคุยกับซัพพลายเออร์จากเกาหลีเดี๋ยวก็หมดปัญหาเองนะดีนะที่อาตังส่งของมาประทังให้รอดตัวไปได้สักพักนึงโอเคอยู่ไหนนี่ไหมจะให้ดูอะไรนี่หน่อยหมอเนี่ยมาที่ร้านเราทุกวันเลยไม่รู้คิดจะทำอะไรหรือชาวคานะฮะจริงเหรอเนี่ยพูดจริงเหรอจริงสิยังซื้อโซดานี่อยู่อีกเหรอเนี่ยมันมีโซเดียมเอนไซม์โครเฮกซี่ซัลฟาเมตโซเดียมน่ะทำให้เป็นมะเร็งตายแล้วไม่เอาแล้วไม่สั่งข้ามไปแล้วแล้วที่คุณถืออยู่น่ะฉลากอาหารกำกวมนะมีซันเซตเยลโล่อยู่แล้วก็นี่ห่อพลาสติกเนี่ยปริมาณเยลลี่เกินแน่นอนแดงแจ๋เลยใส่สีผิดกฎหมายแน่โอ้ยไม่เอาแล้วไปดีกว่าไปก่อนดีกว่านะครับนักพานทำอะไรเนี่ยฮะผิดกฎหมายยังไงน่าใช่สินค้าบ้างไหมว่ามีสีย้อมผ้าผสมบ้างหรือเปล่ามาจากหน่วยงานไหนมีสิทธิ์อะไรมาตรวจสินค้าฉันมาจากองค์กรประชาอาสาที่คอยตรวจฉลากอาหารคอยฟ้องร้องคนขายแย่ๆที่ขายขนมกล่องมะเร็งด้วยไงล่ะป่วยก็ไปหาหมอซะมาก่อเรื่องทำไมเนี่ยจะมาสั่งสอนนายไงเสือมันยังไม่กินลูกมันเลยฉันเพิ่งเคยเห็นเนี่ยที่ลูกชายกินพ่อสวรรค์จะลงโทษนายติดสินบนพนักงานบัญญัติไปเท่าไหร่ผมต้องทำแบบนั้นเหรอผมแค่อยากจะช่วยพวกเขาเท่านั้นพ่อแกน่ะถูกใส่ร้ายอย่าปล่อยให้คนอื่นยุสิเฮ้ยนายมองจ้องฉันนานแล้วนายต้นคิดหน้าเลยเนี่ยเฮ้ยต้นคิดอะไรนายมาที่นี่ทำไมเนี่ยหรือจะเอาเดินลุกก่อนนะอย่ามาก่อเรื่องอีกนะก็ได้ฉันจะไปก็ได้แต่ฉันไม่วางมือหรอกนะฉันจะซื้อตัวอย่างไปสักหน่อยถ้าเจอปัญหาแล้วก็อาโปเจอปิดแน่นอนหมอนี่เป็นหน้านายอ่ะเนี่ยใช่ลืมแนะนำไปเรื่องนี้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเราจะดื่มกับคนเกาหลีกันเพื่อทำให้เขามีความสุขไม่มีปัญหาแน่นอนผมซาซาเกะเตรียมไว้เขาแล้วล่ะดีโอ้ยไหวหรือเปล่าแค่ปวดท้องนิดหน่อยนะกลับไปพักผ่อนเถอะไม่ได้หรอกคุณคิมดูแลเคแคนดี้ซึ่งเป็นแบรนด์ท็อปของเกาหลีถ้าคุยผ่านอโปก็จะรอดช่วงสำคัญแบบนี้ฉันไม่อยู่ไม่ได้โอเคอย่างนี้นะแม่เป็นคนรินเล่ายูโกกับผมจะคอยช่วยเราดื่มกับเขารับรองผ่านแน่คุณน่ะไม่ได้ดื่มมาตั้งนานแล้วจะไหวเหรอคุณถนัดแต่บุหรี่ใช่ไหมเอาถุงใส่อ้วกให้เจ้านายหน่อยดูว่าใครฟุบก่อนโอ้ยเอามาแล้วถึงคลิปจากเคนดี้ครับนี่คุณไมค์คุณฮิวโก้และคุณแมนดี้ครับอ๋อคุณเคมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชนแก้วซาเปาป้าสรังเฮียระวังระวังนี่เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่เป็นพระมือแท้เลยโอยคุณจะตายเพราะความเมานะเนี่ยถ้าหาสำหรับโบไม่ได้นั่นแหละจะตายเหี้ยไหมเรามีโอกาสใช่ผลักดันให้ถึงที่สุดโอเคพวกเรามาตาต่อฟันกันเถอะใช่ใจเย็นเจ้าหน่อยผมจะน้ำชาเขียวไว้ให้เก่งมากยุ้นดีระวังคือรถเดี๋ยวไปส่งไปคนละทางนี่นะเบาอยู่จะไปไหวเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอดูแลผมเองสบายมาก
โอเคบัสไปส่งคือรถได้คือรถคือรถนั่งดีๆนะระวังด้วยเอ๊ะไปแล้วโชคดีไปเลยเออแท็กซี่มาแล้วแท็กซี่เฮ้ยเร็วเอ๊ะเร็วไม่จอดเฉยอ่ะเออลาๆขอจับเลยนะมียาแก้ปวดมามั้ยไม่มีเป็นแบบนี้มาทั้งคืนเหรออืมรอนี่นะเดี๋ยวไปซื้อมาให้ไม่ต้องลูกเนอะคุณซื้อไม่เป็นหรอกไงเนี่ยมือเย็นจังเป็นไข้เหรอไม่เป็นอะไรโอ้ฮัลโหลจวนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวโทรกลับนะอืมช่างฉันเถอะกลับไปเถอะผมจะไปส่งไม่ต้องอย่าให้ฉันต้องพึ่งคุณเลยนะอย่าดีต่อฉันกลับบ้านไปซะเอาระวังนะสี่ขึ้นรถขึ้นรถเร็วสิขึ้นรถระวังหัวถนนจตุรัสนะคะอย่าอะไรเนี่ยแกทิตวิเผ็ดจังเลยคุณได้กินไม่เป็นเวลาก็เลยปวดท้องอย่าบ่อยพ่อไปซื้อยาให้เหรอสมแล้วนะนี่สมเหรอสมเหรอสมเหรอลูกอมนั่นมีรสพริกยาสีฟันมีรสขี้ด้วยจุงหิวอย่างจะแก้แค้นเหรอเดี๋ยวเถอะมานี่เลยอย่าหนีไปล้างปากก่อนเถอะอย่าหนีนะนี่อย่าหนีนะอย่าหนีนะหนีดิไม่หนีก็เจ็บตัวดิจับให้ได้ดีแล้วที่แกลเลอรี่ไม่ได้ร่วมงานกับเทลลี่เคลนะฉันไม่ต้องเจอคุณตลอดเวลาห่างกันหน่อยก็ดีจริงไหมคิดเรื่องอนาคตบ้างไหมเราแต่งงานกันดีไหมอย่าบีบคั้นผมหน้าโกหกให้ฉันสบายใจหน่อยไม่ได้เหรอฉันก็ไม่ได้อยากแต่งงานเหมือนคุณนั่นแหละคุณถึงได้รู้สึกปลอดภัยตอนที่อยู่กับฉันใช่ไหมนี่ฉันมาเร็วไปหรือช้าไปเนี่ยฉันมาออกนึกว่าแมนดี้มองฉันเหมือนเป็นศัตรูหัวใจเนี่ยพวกคุณรู้จักกันมานานเคยคบกันไหมเธอเคยมานี่ไหมไม่เคยเลยเหรอเลิกพูดถึงเธอเราไม่มีอะไรกันอยากรู้อะไรฉันไม่ได้ขออะไรที่ยั่งยืนเลยนะขอแค่เวลาอยู่ด้วยกันสนใจฉันบ้างไม่ใช่จะรอตลอดเวลาแบบนี้มันอยู่ตรงหน้าคุณกลับไม่เห็นคุณหลงรักเธอละสิผมจะไปส่งคุณเราจบกันตรงนี้เถอะฉันไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วนะนี่ลิฟต์ไม่มีไม่มาไปค้างอยู่ชั้นบนหมดเลยนะลิฟต์จะมีแต่มันยังไม่มาลิฟต์มาเยอะได้จ้ะฉันจะไปหาเธอกับแม่ที่แคนาดาหลังสัสางงานเสร็จนะเอ๊ะลิฟต์มาแล้วแค่นี้นะเอ้าลิฟต์มาแล้วก็เข้าลิฟต์ดิไปให้ไวอ
จะไปแคนาดาเมื่อไหร่ฉันกะว่าจะลาออกแค่นั้นแหละไปได้เฮียไม่ผมทำสำเนาเอกสารเสร็จแล้วเข้าแฟ้มแล้วด้วยอ่ะโอเคคุณบอกให้ส่งที่อาโปผมก็ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะมีอะไรอีกไหมมีของส่งถึงคุณผมวางไว้บนโต๊ะเรียบร้อยขอบใจเมื่อเช้านี้นะเคมาสายเลยไม่ได้ชงชาแต่ว่าผมชงให้แล้วผมปล่อยให้น้ำเย็นหน่อยแล้วค่อยชงด้วยนะพอแล้วฉันเห็นแล้วว่านายบ้างานแต่ก่อนมาทำงานช่วยเช็คขี้ตาด้วยนะแล้วก็รีดเสื้อซะด้วยกลับไปที่โต๊ะเลยเดี๋ยวนี้เลยป่ะจ้าจ้าอาแมนฮิวโก้ออฟฟิศผมทำไมถึงจะลาออกล่ะฉันวางแผนมานานแล้วแต่อโปมีเรื่องอยู่ฉันก็เลยไม่อยากจะพูดอ่ะตอนนี้เราได้เคแคนดี้แล้วอโปไม่เดือดร้อนแล้วนี่ฉันก็เลยจะไปไงล่ะอาแมอย่าลาออกเพราะผมเลยไม่คุ้มหรอกถ้าคุณเหนื่อยก็ขอไม้ลาพักสักเดือนไม่น่ามีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะคุณคุณไม่มีแฟนที่แคนาดาหน้าหนาวจะทำอะไรฮะอยากไปเป็นภาระของที่นั่นเหรอโครงการอโปเพื่อจะเริ่มแหละมีเรื่องต้องทำเยอะเราสามคนไปไหนไม่ได้ฮิวโก้โทรแจ้งนักข่าวว่าผมจะขยายอาโปผมจะพบกับคนของเคคันดี้บ่ายนี้นะเพื่อปรึกษาเรื่องรณรงค์โปรโมทนี่คุณฉันต้องไปจริงๆนะผมตัดสินใจเรียบร้อยผมจะให้คุณลาทีหลังก็แล้วกันตอนนี้เตรียมตัวไปประชุมกับผมอาแมนเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะมีปัญหาไหมบ้าอำนาจไงแมนไม่ดีตรงไหนอย่ามายุ่งมีอะไรคือเฮียไม้ฉันไม่อยากฟ้องเลยนะคะรู้หรอกว่ามาเลยหยุนสุยตินเปลี่ยนไปมากโดยสิ้นเชิงเขาก็หยั่งจนน่าสงสัยฉันก็เลยตรวจสอบดูนะคะแล้วเจออะไรดีต่อใจต้องขอบคุณไม้หุ้นส่วนของผมนะครับที่แนะนำให้ผมรู้จักเคแคนดี้สินค้าแบรนด์ดังของเกาหลีเนี่ยอโปมั่นใจมากว่าเรานำสิ่งใหม่ๆมาสู่ฮ่องกงครับคุณเจียงคะคุณสนับสนุนอโปซึ่งแข่งขันกับบันยันอยู่จะมีผลกับความสัมพันธ์ของคุณกับพ่อไหมคะการแข่งขันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมทุนนิยมอยู่แล้วทุกคนอยากจะทำผลกำไรทางธุรกิจกันทั้งนั้นพ่อเคยสอนผมว่าธุรกิจก็แค่บัญชีไม่มีเรื่องส่วนตัวครับผมหวังแต่ว่านอกจากการทำเงินแล้วผมจะสามารถยื่นทางเลือกให้ตลาดขนมกินเล่นได้นะครับบันยันซูเปอร์มาร์เก็ตได้รับผลกระทบจากข่าวจนหุ้นตก12เซนในวันนี้ค่ะรวมแล้วตก 5% ตรงข้ามกันที่อโปจับมือเคคันดี้ประกาศการเป็นหุ้นส่วนกันนั้นทำให้ราคาหุ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องว้าวราคาหุ้นขึ้นเกินคาดคิดว่ามีปัญหาไหมผู้คนมั่นใจอาโปนี่คือผลจากภาพลักษณ์ทำธุรกิจกับไม้นี่เหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยเรียงขึ้นเรียงลงน่ากลัวชะมัดเสี่ยงมากก็ได้มากต้องเสี่ยงถึงจะสำเร็จนับแต่เราเริ่มขายเคแคนดี้เนี่ยยอดขายรวมของอโปขึ้นมาถึง 20% โอ้โหต้องขอบคุณทุกคนที่ทุ่มเททำงานหนักผมเป็นนี่เทลิเครกับพ่อพระในสูตรชนแก่ไม่ฮิวโก้แมนขอบคุณมากเลยนะถ้าไม่มีพวกคุณเนี่ยอโปคุณยังดิ้นรนอยู่แน่เลยอย่าเพิ่งเลยนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นหนทางยังอีกยาวไกลเฮ้ยเหมือนที่ผมเลี้ยงเองสั่งได้ตามสบายเลยไม่อั้นไม่อั้นยังท้องอยู่นะคราวหน้าอย่าใช้เงินเปลืองเลยเก็บเงินไปเลี้ยงลูกเถอะนะยังมีน้ำยาอยู่เลยนี่ก็ยังมีอยู่ดีได้แล้วครับดีได้แล้วครับเอาละค่าเครื่องดื่มวันนี้ผมเลี้ยงเองนะไม่ต้องห่วงแต่เองมาเลยดีดีนายก็แต่งงานแล้วนี่แล้วเมื่อไหร่จะมีลูกเหมือนเฮียล่ะเนี่ยเร็วๆนี้แหละดื่มตามสบายเลยนะครับทุกคนเต็มที่เลยพี่ใหญ่ทำนี้หน่อยมาคือมีอะไรพ่อก็มาที่นี่ด้วยอยู่ห้อง VIP จะฉลองอะไรก็เบาๆเสียงหน่อยนะพี่นะเดี๋ยวพ่อได้ยินเอานะโอเคเลยนะพังหัวพ่อมากินข้าวเหรอมาฉลองกันเหรอฉันเห็นในข่าวแล้วนักข่าวพยายามเสี่ยมเราแกตอบได้ดีมากเลยก็พ่อสอนผมเองให้ต่อสู้เต็มที่ธุรกิจก็แค่บัญชีหนึ่งแกก้าวหน้ามาก
บรรยันไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยเนี่ยคิดจะทำอะไรอยู่เหรอแกอ่อนไหวเกินไปพ่อไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นผมก็ต้องกังวลบ้างสิก็ยังไว้ใจฉันไหมล่ะที่นี่ก็มีแต่เราเลิกเสียแซงเธอที่ผมกล่าวหาบรรยันเป็นความจริงทั้งหมดนะถ้าแกไม่ไว้ใจแม้แต่พ่อแกคนรอบตัวแกยิ่งไม่ควรระวังด้วยทุกคนมีวาระซ่อนเร้นด้วยกันทั้งนั้นผมต่างจากพ่อคนรอบตัวผมพวกเขาสามัคคีกันพวกเขาเป็นทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นหุ้นส่วนของผมด้วยท้าวโอ้ยน่าเสียดายจริงๆเราคิดจะขวดเลยนะเนี่ยที่อ้วกออกมานะมานั่งก่อนทีแรกก็อารมณ์ดีหรอกดีแต่พอพ่อมาพูดบ้าบอปวดหัวเลยอย่าไปคิดถึงมันสิมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามเขาไปผมกับพ่อก็แบบนี้แหละเราชอบเดามันสนุกดีอ้าวกินน้ำขิงสักหน่อยนะชาขิงกินตอนเมาชาสมุนไพรกับแก้ควยดื่มตอนมีแผลในปากยาสังจู่ตอนเจ็บคอชาสมุนไพรตอนมีไข้คุณก็เป็นพ่อคนพ่อผมก็เป็นพ่อทำไมเขาต่างจากพ่อคนอื่นนักนะคุณก็เกินไปผมยังอยากได้เจียงซิงตินเป็นพ่อเลยสำหรับเขาผมทำอะไรเขาเป็นค้านไปหมดผมเล่นบอลได้ถ้วยเขาด่าที่ผมดูหนังสือผมได้ที่หนึ่งเขาก็หาว่าผมโกงหน้าหนาวที่แม่ผมล้มป่วยผมขอเขากลับบ้านไปกินข้าวกับแม่เขาโกรธที่ผมไม่หาเขาที่บ้านน้ำปิงเขาตีผมอ่ะผมอยากมีพ่อใหม่จริงๆผมว่าบางทีนะคุณโดนบ้างก็ดีนะดีแล้วล่ะฮะคุณถึงได้เก่งแบบนี้ไงผมมาเป็นพ่อที่แย่มากผมไม่เคยตีสุยตินเลยเอาจริงสิเขาทำการเป็นยังไงบ้างก่อเรื่องบ้านหรือเปล่าก็โอเคละก็แปลว่าต้องก่อเรื่องแน่บอกผมมาตามตรงเถอะผมเป็นพ่อเขาผมมีสิทธิ์ที่จะรู้ปะพ่อดูสิผมซื้ออะไรมาให้นี่หม้อนี้นะเป็นหม้อตุ๋นไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะหม้อไว้ต้มซุปมากเลยมีผมตั้งเวลาพอถึงเวลานะสวิตช์ดับเองปุ๊บเลยอ่ะมันแพงใช่ไหมเนี่ยหม้อเนี่ยเฮ้ยไม่แพงหรอกแค่พันเดียวแต่ว่ามันคุ้มค่านะพ่อนะทีนี้พอพ่อต้มซุปหรือว่าต้มชาก็ไม่ต้องคอยเฝ้ามันแล้วแกไม่ได้ติดเงินเฮียมไหมอ่ะเงินเดือนแกไม่ได้ถูกหักเหรอมีเงินไปซื้อของแพงแบบนี้ได้ไงก็ราคาจริงนะมันพันหนึ่งแต่ว่าของรุ่นใหม่กำลังมามันก็เลยลดทันที่เป็นของโชว์มันก็เลยลด 90% แล้วโกหกฉันฉันเป็นพ่อแกฉันรู้ทุกครั้งที่แกโกหกนั่นแหละรู้หรือเปล่าพ่อพ่อเดี๋ยวทำไรพ่อไปหาเขาไปใช่ไหมใช่หรือเปล่าพ่อไปเถอะพ่อไปหาเขาไปตัวข้าไปหาเขาแกตัวข้าไปหาเขาเหรอแกไม่ได้แค่ในการพนันแต่ยังยกเงินด้วยฉันอัดแกได้เอาเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวพ่อยังยกไปหาเขาแล้วยังยกอะไรยังจะไก่ทำไมยังยกจะเอาเงินที่ไหนไปหาเขาแล้วเฮ้ยใครบอกพ่อแบบนั้นล่ะเดี๋ยวไม่เขาดีต่อเราจะตายแกยังไม่สำนึกแกยังมาทรยศเขาอีกเหรอทำไมเพราะฉันพอแจ้งตำรวจไปแล้วคราวนี้จะต้องตีแกให้ตายเลยคอยดูเออเดี๋ยวนี้นะพ่อจ๋าถูกใส่ร้ายนะพ่อจ๋าปล่อยมือนะปล่อยมือพ่อ
พ่อจะเชื่อคนนอกมากกว่าลูกตัวเองเหรอพ่อโอ้พ่ออย่างนี้ไม่ไหวนะพ่อนะทำไมปล่อยมือกับเกฉันหลุดแน่นะไม่ปล่อยเดี๋ยวเกหลุดจะปล่อยมือเดี๋ยวนี้ถ้าผมยักยอกเงินนะขอให้ผมพิการไปเป็นขี้ข้าเขาแต่ผมรู้ว่าที่จริงใครยักยอกเงินนะแล้วใครเฮ้ยเจ้านายพ่อถูกลักพาตัวตายละทำไงดีอ่ะทำไงเขาได้สายดีไหมดีมากเอาตามสิจับตัวมาทำไมเนี่ยพูดได้ชัดเลยนะไม่ใช่ลักพาฉันเชิญใช่เชิญแต่ถ้าเชิญดีๆนายคงไม่มาฉันก็เลยต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดนะเชิญบอกงั้นเชิญเชิญเงี้ยตะเคียวเงี้ยไหมมาทำไมที่นี่เฮียเราเชิญพวกเขามาฉันพบหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่านายใส่ร้ายพ่อนายฉันก็เลยเชิญทุกคนมาเพื่อมาพูดกันต่อหน้าดูซิว่ายังจะปฏิเสธกันอีกไหมนายพูดสิพูดใช่ ผมบอกว่าบัญญัติจะไล่ออกถ้าไม่เซ็นสัญญาใหม่ผมโกหกผมบอกว่าบัญญัติหัวกับซัพพลายเออร์นั่นผมก็โกหกผมไม่มีหลักฐานนะผมแต่งเรื่องขึ้นมาเองมีคนจ้างผมให้ใส่ร้ายบัญญัติน่ะใครจ้างใครจ้างแกฮิวโก้นี่น้าบอกให้เขาแต่งเรื่องขึ้นมาฉันบอกนายมาตลอดแล้วไงไอ้โง่ฉันอุตส่าห์ไปหาหลักฐานมาให้นายมีพยานแบบนี้ยังจะปฏิเสธอีกเหรอเนี่ยผมไม่เคยบอกให้ฮิวโก้ทำเนี่ยฮิวโก้เป็นคู่หูผมเขาไม่หักหลังผมแล้วล่ะโง่จริงเขามองคุณเป็นคนโง่เท่านั้นแหละความจริงปรากฏออกมาแล้วฮิวโก้ไม่แค่จ้างพนักงานบัญญัตินะยังยักยอกเงินบริษัทอีกด้วยไอตัวแสบเนี่ยมันแฮกเข้าคอมของฮิวโก้มันจะใช้บัญชีเขาเล่นพนันออนไลน์ก็เลยไปเจอเรื่องนี้ทำไมไม่บอกฉันอะไรเราสนิทกันเหรอทะเลาะกันก็ดีแล้วผมดีใจจะตายไปอ่ะต้องสืบเรื่องนี้ให้ได้อีกนานแค่ไหนรอไม่ไหวก็มาทำเองไหมล่ะให้เข้าบัญชีเขาเนี่ยมันต้องใช้เวลานะวันนี้ผมคืนให้ก่อนครึ่งล้านอ่ะทำไมมีเงินแย่นักคุณก็รู้ประวัติผมแปลกใจทำไมผมใช้เอกสารจ้างงานสมัครบัตรเครดิตหลายใบน่าใช้ถอนเงินสดแล้วไปมาเก๊าเพื่อเล่นพนันอย่างนั้นใช่ไหม ในการเล่นแบล็กแจ็คเนี่ยมันมีกลเม็ดจำไพ่ให้ได้แล้วโอกาสในการชนะจะเพิ่มขึ้น 3% อาจจะฟังดูเล็กน้อยแต่ว่าพอเล่นจริงเนี่ยมันได้มหาศาลเลยนะผมเก่งขนาดนี้แค่ครึ่งล้านในคืนเดียวมันจะยากกว่าเย็นอะไรได้แล้วฮิวโก้เอาเงินบริษัทออกไปแล้วไปตั้งบริษัทลอยในพม่าเขาซื้อหุ้นอโปไว้แยะแล้วก็ซื้อขายเก็งกำไรเหมือนแบงก์เกอร์เขารู้ข้อมูลภายในรู้ว่าเมื่อไรเทเลเครจะอัดฉีดเงินเข้าอโปรู้ด้วยว่าเมื่อไรเราจะประกาศจับมือกับเคแคนดี้เขารู้ข่าวดีทุกข่าวจึงง่ายมากที่จะดันราคาหุ้นและขายหุ้นเพื่อทำกำไรเขาสามารถทำแบบนี้กับบัญญัติได้ด้วยเขาทำเงินได้แยะด้วยวิธีนี้และสุดท้ายเขาก็เอาเงินคืนเข้าบัญชีก็เลยไม่มีใครสังเกตเห็นเขาล้ำเส้นเกิดไปแล้วเขากล้าล้ำเส้นเพราะเขาฉลาดไงเล่าแต่เขาไม่นึกว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในออฟฟิศเสียดายไม่น่าเป็นศัตรูกันเลยว่าแต่รู้ได้ไงว่าผมแฮกคอมเคสังเกตเห็นว่านายชอบอยู่ออฟฟิศจนดึกจนดื่น สังเกตเห็นเหรอผมว่าเธอต้องหลงรักผมแน่เลยจะกันเดียมนี่อย่าไม้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแต่ทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้ตรงนี้แล้วฮิวโก้ทำทุกอย่างรับหลังคุณบอกได้เลยว่าเขาเห็นคุณเป็นคู่หูขนาดไหนมีหน้าคุณถึงจริงจังในการสู้กับบัญญัติและทุ่มเทให้กับการคุยกับคนเกาหลี
คุณมีเวลาซ่อนเร้นนี่เองถ้าผมไม่จ้างคนของบัญญัติเราจะชนะง่ายขนาดนี้เหรอคนจะสนับสนุนอาโปเหรอผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองผมทำทุกอย่างเพื่อบริษัทคุณก็เห็นนี่ผมไม่ได้เอาเงินที่ได้มาเข้ากระเป๋าเลยเอาเข้าบัญชีบริษัทหมดผมหวังให้คุณมาพบเองคุณบ้าหรือไงเนี่ยบ้ากว่าไม้เหรอเขาทุ่มเงินสดให้อาโปอีกไม่นานบริษัทก็ต้องปิดผมปล่อยให้เราแจ้งไม่ได้ผมสู้ศึกนี้เพื่อพิสูจน์กับพ่อว่าผมทำได้ผมไม่อยากใช้อุบายสกปรกมาสู้กับเขาเข้าใจไหมถ้าจะสู้กับเขาคุณต้องโหดร้ายกว่าเขาผมไม่อยากเป็นเหมือนเขาร้องแตกต่างกันผมรู้ว่าคุณอยากเล่นตรงๆผมถึงได้ทำงานสกปรกแทนคุณยังไงล่ะพูดดีเนี่ยผมไม่อยากให้คุณถูกอัดน่วมคุณก็น่าจะปรึกษาผมก่อนสิคุณปรึกษาเราไหมตอนอุดหนุนเงินให้หลายจุนในงานวิจัยของเขาคุณปรึกษาแล้วไหมตอนลงทุนเรื่องยางย่อยสลายได้ทั้งที่ไม่ได้รับเงินคืนน่ะคุณปรึกษาแล้วหรือเปล่าตอนคุณทุ่มเงินกับอโปแล้วยกเลิกโครงการอื่นหมดน่ะคุณไม่เคยฟังใครคุณทำตามใจตัวเองผมทำตามใจแต่สุดท้ายคุณก็สนับสนุนนี่นั่นเพราะผมรู้จักคุณดีผมรู้ว่าคุณจะไม่ฟังผมคุณทำธุรกิจไม่ใช่เพื่อทำเงินแต่เพื่อเอาหน้าบริษัทจะเจ๊งอยู่แล้วนับตั้งแต่คุณร่วมหุ้นกับอโปแล้วแข่งขันกับบัญญัติบริษัทไม่มีโอกาสรอดเลยผมได้แต่อาศัยวิธีอื่นเพื่อหาเงินสดเข้าบริษัทถ้าเกิดพลาดพลั้งคุณยังมีบ่อรองที่บริษัทยังไม่เจ๊งไม่ใช่เพราะคุณตัดสินใจถูกแต่เพราะผมช่วยคุณไว้ครั้งแล้วครั้งเล่านี่พอนะฮิวโก้ถึงจะเจตนาดีแต่คุณไม่ควรล้ำเส้นแบบนี้นะนี่แปลว่าคุณไม่เข้าใจผมแล้วผมใช้วิธีของผมพ่นหนุนความระห่ำของคุณจำความคิดดังเดิมของเราได้ไหมไม่ได้มีกฎแค่ข้อเดียวในเกมนะไม่ควรมีกลุ่มทุนมาผูกขาดเราต้องสร้างโลกการค้าแบบใหม่ขึ้นมาเราคือพ่อพระใส่สูตรเรามีเป้าหมายเดียวผมคิดเสมอมาว่าผมมีทีมที่สุดยอดแต่มันเปลี่ยนไปแล้วผมไม่อยากให้คุณต้องประนีประนอมขนาดนี้หมายความว่ายังไงบริษัทไม่ต้องการผมอีกแล้วเหรอเราไม่ใช่สหายกันแล้วไม่ฮิวโก้ทำเพื่อคุณนะขอบใจมากแต่อย่าใช้วิธีสกปรกเพื่อผมอย่าบุ่มบ่ามสิฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องพูดแล้วผมควรรู้ตัวผมเหลืออดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฮิวโก้
ีแต่น้ำกับเบียร์ในตู้เย็นเหรอถ้าคุณเกิดหิวล่ะไม่มีนมไม่มีโซดาเลยอ่ะฉันอยากกินอะไรที่มีโปรไบโอติกอ่ะพรุ่งนี้ไปซื้อนะนี่ชอบกินไอศกรีมเหรอมีไอศกรีมกับกล้วยกับช็อกโกแลตที่อร่อยมากเลยนะตีสี่แล้วนะพรุ่งนี้คุณต้องทำงานผมจะเรียกรถให้